กองพันทหารสื่อสารที่21สร้างงานทัพภาค1กองทัพบกรู้คุณค่าอันตราตรึงด้วยทราบซึ้งเกียรติประวัติชัดเจนมา19มกราคมอุดมศรีเป็นมงคลดิถีหน่วยนี้หนาจาก2522ครองศรัทธาสร้างสรรค์มาครบ42ปีในปีนี้พันโทดนัยจำนงชอบได้ประกอบพิธีศีสนาผู้บังคับกองพันม่านกุราพิธีวันสถาปนาน่ายินดีบัดนี้พระคุณท่านทั้งสิทธิทูตจากวัดบางบัวเดลีท่านพระครูพิสิทธิวิหารการเจ้าอาวาสวัดบางบัวเป็นประธานให้เมตตาเจริญพระพุทธมนต์จบลงแล้วลำดับต่อไปหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้เทียบเครื่องเทศธรรมและปิ่นโตพระทหารบุญญาประสงค์ทั้ง10รูปขอได้เชิญทุกท่านได้ประนมมือขึ้นอีกครั้งหนึ่งเพื่อกราบคำถวายสังฆทานเชิญทุกท่านตั้งนโมสามจบพร้อมกันครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขออนุญาตว่าตามนะครับอิมานิมยัมพันเตภัตตานิสัพปริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิภัตตานิสัพปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังอิภรตังอิตายะสุขายะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายภัตตาหารพร้อมทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์โปรดรับภัตตาหารพร้อมทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญประเด็นเชิญคุณพันโทดนายจำนงชอบผู้บังคับกองพันทหารสื่อสารที่หนึ่งกองทัพที่หนึ่งประธานในพิธีเดินเชิญดร.ธงสุมาลินจำนงชอบภริยาแล้วก็ท่านที่นั่งอยู่แถวหน้าสุดที่เหลือนะครับเข้าประเคนเครื่องเทศธรรมและปิ่นโตพระทหารพร้อมกันขอเรียนเชิญครับเมื่อทั้งสิบท่านนะครับได้ยกพระทหารถึงตัวประธานและเครื่องเทศธรรมถวายพระคุณท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนมัสการและเรียนเชิญกลับไปนั่งประจำกับอีที่นั่งนะครับเพื่อที่จะได้ขอพระสงฆ์อนุโมทนากรวดน้ำรับพรเป็นลำดับต่อไปครับในโอกาสวันสถาปนากองพันทหารสื่อสารที่21กองทัพภาคที่1ในวันนี้วันอังคารที่19มกราคมพุทธศักราช2564หลังจากได้ประกอบพิธีอันเป็นสิริมงคลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับลำดับต่อจากนี้ท่านผู้บังคับกองพันทหารสื่อสารที่21กองทัพภาคที่1จะได้กรุณา
มอบใบประกาศเกียรติคุณและรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนายสิบดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2564ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ตอนกองบังคับการกองพันจ่าสิบเอกวีรชัยสุภากุลกองสิบเอกอนุสรนามวงและกองร้อยสายและวิทยุถ่ายทอดสิบเอกนภินฉลองขอเชิญจ่าสิบเอกวีรชัยสุภากุลผู้ได้รับใบประกาศเกียรติคุณและจ่าสิบเอกเพชรไพรินทร์ปุตทองกองร้อยกองบังคับการครับ